วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเช้าข่าวเข้มวันนี้1กันยายนท่านผู้ชมฮะวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นใช้คนละครึ่งเฟส5วันแรกนะฮะตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่31ตุลาคมนะฮะท่านผู้ชมฮะจันทร์พฤหัสบดีที่1กันยายนนี้นะครับเริ่มใช้ไปจนถึงวันจันทร์ที่31ตุลาคมมีเวลา2เดือนนะครับเมื่อวานนี้ท่านโฆษกกระทรวงการคลังคุณพรชัยธีรเวชก็ออกมาแถลงสรุปถึงการเตรียมความพร้อมในการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้คนละครึ่งนะครับเฟส5ที่เราเรียกกันหรือว่าระยะที่5นะครับเริ่มใช้กันในวันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับซึ่งจะมีผู้มีสิทธิ์จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าสินค้าและบริการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดในอัตราร้อยละ50นะครับไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน800บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการนะครับก็คือทั้ง800บาทเนี่ยยังไงคุณใช้ไปภายในวันที่31ตุลาคมนี้คุณใช้ไม่เกิน800บาทแน่เพราะเขากำหนดให้แบบนั้นนะครับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการระยะที่5ธนาคารกรุงไทยนะครับได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับและแต่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความแออัดของการใช้แอปเป๋าตังค์ในวันแรกจำนวนมากพร้อมๆกันในส่วนของประชาชนที่จะเติมเงินเข้า G Wallet สามารถเตรียมโอนเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าได้หรือทยอยเติมเงินในช่วงเวลาต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงประชาชนที่จะใช้จ่ายผ่านเป๋าตังสามารถทยอยใช้จ่ายครั้งแรกได้ตั้งแต่วันนี้ระหว่างเวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่ม59นาทีนะครับจนถึงวันพุธที่14กันยายนระหว่างเวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่ม59นาทีทยอยใช้ไปนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดนะครับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการนะครับหมายถึงว่าที่ผ่านมาก็สามารถต้องยืนยันตัวตนและมีเงินใน G Wallet ก่อนจึงจะสามารถใช้จ่ายตามโครงการระยะที่5ได้ทีนี้อยากทราบไหมฮะว่าประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิ์โครงการเฟส4นะครับประชาชนรายเดิมเนี่ยมากดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเฟส5แล้วเท่าไหร่นะฮะประชาชนรายเดิมที่เคยใช้เฟส4มายืนยันจะใช้ต่อในเฟส5แล้วนะครับ 18,760,000 คนนะฮะ 18,760,000 คนจากจำนวนประชาชนรายเดิมทั้งหมดนะฮะรายเดิมทั้งหมดในเฟส4เนี่ย 26,270,000 คนก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 71.41% นะครับส่วนประชาชนรายใหม่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 230,000 คนเรียบร้อยนะครับส่วนผู้ประกอบการร้านค้าณวันอังคารที่30สิงหาคมตอน5ทุ่มมีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 426,328 ร้านค้านะฮะเราโชว์ตัวเลขขึ้นมาดูนะฮะโชว์ตัวเลขนะ426,328 ล้านค้าครับนี่ครับแล้วก็สามารถใช้บริการนะครับสินค้าต่างๆได้โดยคนละครึ่งเฟส5เขาสนับสนุนวงเงินค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการนวดสปาทำผมทำเล็บและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการรูปแบบอื่นๆนะครับที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้านะฮะบริการนวดสปาด้วยนะฮะก็ใช้ได้นะฮะบริการนวดสปานะฮะนวดสปานะฮะคุณธีระฮะนวดสปาด้วยเหรอใช่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าอาบอบนวดเนี่ยได้หรือเปล่านะฮะ ก็ห่างเหินจากวงการนี้มาเป็น10ปีก็เลยไม่ทราบนะฮะนี่นะครับนี่แล้วก็ใช้บริการสินค้าได้นะฮะสินค้าพวกอาหารเครื่องดื่มนะครับบริการก็นวดสปาทำผมทำเล็บบริการรถโดยสารสาธารณะนะฮะและก็ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับหมายถึงว่า
แท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารรถยนต์สามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างนะครับพวกเนี้ยอันนี้เป็นนิติบุคคลเป็นส่วนบุคคลไม่ใช่นะใช้ไม่ได้นี่ฮะนี่ก็ต้องใช้จ่ายคือพอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยต้องเปิดใช้ครั้งแรกนะฮะภายใน14กันยายนนะครับไม่งั้นเนี่ยสิทธิ์จะถูกตัดไปใช่ใช้อะไรไปก่อนก็ได้นะฮะใช้อะไรไปก่อนก็ได้สักอย่างนึงให้เราเปิดใช้ไปก่อนเริ่มแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าช่วยทั้งผู้บริโภคแล้วก็ช่วยทั้งร้านค้าได้อย่างดีนะฮะได้อย่างดีท่านผู้ชมฮะใช่คนละครึ่งเนี่ยพอหมดแล้วก็จะมีเสียงเรียกร้องตลอดจนกระทั่งมาถึงตอนเนี้ยเฟส5แล้วมันมีผลจริงๆนะฮะใช่ฮะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านผู้ชมฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ก็ท่านโฆษกก็ได้แถลงเพิ่มเติมนะครับจะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันแรกเนี่ยวันจันทร์ที่5กันยายนนี้นะฮะวันจันทร์ที่5กันยายนนี้นะครับถึงวันพุธที่19ตุลาคมนะครับก็สามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนได้7หน่วยงานครับ7หน่วยงานก็มีสาขาของธนาคารธกส.ครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาของธนาคารออมสินสาขาของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลางนะครับอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะเวลาจะไปลงทะเบียนคนก็นึกถึงแต่แบงก์กรุงไทยแบงก์ออมสินแหละฮะแต่จะไปลงที่สำนักงานคลังจังหวัดอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะฮะหลายจังหวัดก็อยู่ที่ศาลากลางนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกรุงเทพทั้ง50เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยานะครับหรือสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ .mof.go.th นะครับนี่เป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะฮะลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดดังนั้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับนี่นะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเริ่มวันที่5กันยายนนี้อันนี้แจ้งให้ทราบก่อนแจ้งให้ทราบก่อนนะฮะนี่แล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะอีกเรื่องนึงตอนนี้ท่านผู้ชมว่าตอนนี้เขามีคณะทำงานพิจารณาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนคือพูดง่ายๆคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคารถแท็กซี่เอาสรุปง่ายๆนะฮะคณะกรรมการชุดนี้มีรองปลัดคมนาคมก็คือคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์นั้นเป็นประธานคุณสรพงษ์เนี่ยบอกว่าก็สืบเนื่องจากว่ามีทางผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มรถแท็กซี่นำโดยคณะกรรมการบริหารร่วมของ4สมาคมเขาเสนอไปที่ทางภาครัฐว่าขอปรับขึ้นราคาแท็กซี่หน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ปรับมาแล้ว8ปีตั้งแต่ปี57ถึงปี65ประกอบกับช่วงเวลานี้เนี่ยค่าครองชีพมันสูงเหลือเกินนะฮะค่าครองชีพนั้นสูงขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายจิปาถะในชีวิตประจำวันสูงขึ้นพฤติกรรมของคนใช้รถแท็กซี่ก็เปลี่ยนไปมักจะนั่งในระยะทางที่สั้นๆไม่ยาวมากแล้วก็คนใช้รถแท็กซี่น้อยลงแท็กซี่เนี่ยมีอยู่ประมาณทั้งสิ้น 80,000 คันแต่ที่ออกมาขับขี่ให้บริการจริงๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 60,000 คันนะก็คิดเป็นประมาณสัก 75% นี่นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็พฤติกรรมของผู้โดยสารที่เปลี่ยนไปนั่งในระยะสั้นๆก็เลยทำใหทางแท็กซี่นั้นมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายสูงมากสูงมากขึ้นเขาก็เลยจะขอปรับราคาขึ้นนี่นะฮะปรับขึ้นเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยยังไม่รู้เดี๋ยวไปคุยกันฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็เลยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยกระทรวงคมนาคมนะฮะกรมการขนส่งทางบก TDRI แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะพิจารณาค่าโดยสารที่เหมาะสมแล้วก็มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านอย่าง TDRI เนี่ยเขาศึกษามาแล้วพบว่าประชาชนเดินทางด้วยระยะทางสั้นลงเที่ยววิ่งในการให้บริการลดน้อยลงส่งผลให้ต้นทุนการเดินรถสูงขึ้นรายได้ของคนขับรถแท็กซี่จึงลดน้อยลงไปนี่นะครับ
เป็นผลให้จำนวนผู้ให้บริการรถแท็กซี่ก็น้อยลงตามไปด้วยจาก 80,000 คันก็เหลือ 60,000 คันนี่แหละฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับแต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่นะฮะอย่างอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกหากมีการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารผู้ขับรถแท็กซี่ก็ต้องพัฒนาคุณภาพในการให้บริการด้วยต้องไม่ปฏิเสธผู้โดยสารและกรมการขนส่งทางบกจะนำระบบตัดแต้มรถโดยสารสาธารณะมาใช้กำกับดูแลควบคุมคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณานะฮะวันนี้วันที่1กันยายนนะครับสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่เขามีการเปิดใช้อุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์ครับ1กันยายนนี้นะครับหลังจากที่อุโมงค์นี้ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า4ปีกว่านะฮะท่านผู้ชมฮะถามว่าอุโมงค์เส้นนี้ยาวไหมก็ยาวกว่าอุโมงค์ทั่วๆไปนะครับเพราะความยาวเนี่ย1กิโลเมตรครึ่งนะแต่1กิโลเมตรครึ่งใช้เวลาสร้าง4ปีกว่านะฮะ4ปีกว่าท่านผู้ชมฮะวันนี้เปิดใช้แล้วนะฮะเมื่อวันก่อนนะครับท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับแล้วก็รองผู้ว่าก็ลงไปตรวจพื้นที่ดูความเรียบร้อยอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์นะครับนี่ก็เป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับเป็นถนน4เลนฮะ2บวก2 2คูณ2แหละฮะก็มีตัวแบ่งตรงกลางอุโมงค์นะครับมองไปเนี่ยจะไม่เห็นฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีใบพายกันไฟรถฝั่งตรงข้ามนะฮะนี่ฮะอุโมงค์นะฮะก็จะมีตัวกั้นเห็นไหมฮะเปิดใช้งานวันนี้นะตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาครับอุโมงค์นะครับใช้เวลาสร้าง4ปีกว่าครับนี่ไม่มีงานใดละเอียดเท่ากับงานสร้างอุโมงค์สร้างสะพานข้ามแยกหรืออะไรก็ตามแต่ในกรุงเทพมหานครอีกแล้วครับเมืองหลวงของเราเนี่ยเวลาจะสร้างสะพานลอยข้ามแยกหรือจะสร้างอุโมงค์เนี่ยโอ้โหเป็นงานที่ละเอียดละออพิถีพิถันมากเพราะใช้เวลาสร้างเนี่ยถ้าเสร็จภายใน3ปีเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะใช่ในกรุงเทพนะถ้าในกรุงเทพมันต้อง3ปีขึ้นนะเพราะงานละเอียดงานละเอียดฮะโอ้สร้างการงานละเอียดมากไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นนะว่าการสร้างอุโมงค์ที่ไหนเนี่ยที่เวลาจะสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือก่อสร้างอะไรก็ตามก็จะมีป้ายไงก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเสร็จเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่จะปิดถนนตั้งแต่เมื่อไหร่และจะเสร็จเมื่อไหร่นะฮะไม่เคยเห็นโครงการไหนที่เสร็จภายในเวลาที่เขาปิดป้ายนะฮะมีแต่เกินแล้วเสียค่าปรับประหนึ่งว่าอยากจะเสียค่าปรับนะฮะประหนึ่งว่าอยากจะเสียค่าปรับนะฮะที่เป็นบันทึกนะประวัติศาสตร์จดหมายเหตุของสังคมบ้านเราเลยก็คือที่4แยกมหายนรกนั่นแหละที่เขาเรียกกันมหายสวรรค์มหายสวรรค์4แยกมหายสวรรค์สร้างกันแบบโอ้โห7ชั่วโคตรอันนั้นนานมากนะมหายสวรรค์นานมากฮะนานจนกระทั่งพอสร้างเสร็จเนี่ยทุกคนแบบแปลกใจอ่ะทุกคนแปลกใจมากทุกคนนั่งรถบางทีแบบนั่งรถแล้วก็แบบเล่นมือถือเอ้ยผ่านแยกมาแล้วเหรอเฮ้ยสร้างเสร็จแล้วเหรอเนี่ยปกติทำใจไงจะต้องหยิบมือถือมาเล่นเลยเพราะติดตรงนี้นานแน่นะฮะอันเนี้ยเป็นโอ้โหเป็นจุดที่เขาพูดถึงกันเลยอีกจุดหนึ่งก็ตรงศรีนครินทร์นี่แหละตรงแยกอุโมงค์เหมือนกันใช่ไหมอุโมงค์เหมือนกันตรงแยกศรีอุดมอันนั้นก็นานโคตรใกล้ๆกับห้างพาราไดซ์ฮะนี่อันนี้สร้างกิโลเมตรครึ่งเนี่ย4ปีกว่าท่านผู้ชมฮะเสร็จแล้วนะฮะวันนี้เปิดใช้นะครับนี่ฮะงานละเอียดงานละเอียดฮะคือเมืองจีนญี่ปุ่นที่ไหนก็ตามแต่ที่เขาสร้างถนนสร้างอุโมงค์ถนนสุดอุโมงค์มีปัญหาอะไรก็ตามแต่สร้างกันเสร็จภายใน7วันเนี่ยโอ้โหผมว่าคุณต้องมาดูงานเรานะคุณสร้างหยาบมาก7วันเสร็จเนี่ยเราเคยเห็นไงที่จีนหรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ถนนมันสุดพังคลื่นลงไปเลยอ่ะใช่ใช่โอ้โหพระเจ้าประคุณลุนช่องใช้เวลาสร้างสัปดาห์เดียวเสร็จใช่สัปดาห์เดียวเสร็จนะผมจำได้โอ้โหมันเหลือเชื่อมากอ่ะนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะฮะครับแล้วก็ไหนพูดถึงเรื่องของท้องถนนท่านผู้ชมครับปรากฏว่ามาอีกแล้วครับเรื่องของอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้พื้นที่ของสภ.เมืองกระบี่นะครับมีเหตุรถยนต์ชนคนจนกระทั่งเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายไทยแหลมโพที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับไปตรวจสอบคนที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงชื่อคุณจุรีพรทํานองนะครับนี่นะฮะเป็นภรรยาของตำรวจสภ.เมืองกระบี่ด้วยนะครับแล้วในที่เกิดเหตุก็มียังไม่ทราบว่าเป็นสายไฟหรือว่าสายสื่อสารนะครับพันอยู่ที่คอแล้วก็ที่ลำตัวแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่ต้องตัดสายไฟนี่นะครับที่มันพันคออยู่ปรากฏว่าใกล้ๆกันก็พบรถกระบะตอนครึ่งได้รับความเสียหายคนขับไม่ได้หนีไปไหนสอบถามแล้วได้ความว่าคุณจุรีพรเนี่ยนะฮะขับรถมาขี่มอเตอร์ไซค์มาตามหลังรถทัวร์คันหนึ่งพอมาถึงจุดเหตุไปเกี่ยวกับสายไฟหรือสายสื่อสารไม่ทราบได้เพราะว่าต่อพ่วงข้ามถนนมานะครับจากบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าขี่มาไม่เห็นก็ไปเกี่ยวกับสายนี้เข้าจนกระทั่งสายนี้นะฮะมันพันไปที่คอที่ตัวแล้วก็ที่มอเตอร์ไซค์รถล้มลงพอล้มลงปุ๊บปรากฏว่ารถมันถลายไปอีกเลนหนึ่งแล้วอีกเลนหนึ่งรถกระบะวิ่งมาพอดีโอ้โหชนเข้าไปเต็มๆคุณจุรีพรเสียชีวิตเลยนะฮะตอนนี้เขากำลังไปตรวจสอบอยู่ว่าไอ้สายที่มันโยงไปที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยจากฝั่งหนึ่งไปที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันสายอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันทำให้คนเสียชีวิตแล้วนี่นะครับอันนี้ที่กระบี่นะครับในขณะเดียวกันวันเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ตอน 6:30 ตอนเย็นโรงพยาบาลกระบี่นะครับที่ชลบุรีนะครับทางหน่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจากการถูกสายสัญญาณเกี่ยวคอในขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับจุดเกิดเหตุเป็นบนถนนกลางซอยตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงชลบุรีไปตรวจสอบนะครับคนที่ได้รับบาดเจ็บชื่อคุณสมหวังคำแก้วอายุ40ที่คอนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นแผลผิวหนังหลุดลุ่ยคือตอนเขาโดนมาใหม่ๆเขาบาดเจ็บถึงขนาดที่ว่าเวลาจะคุยกับใครเนี่ยต้องเงยหน้านะฮะตั้งหน้าตรงไม่ได้เพราะมันเจ็บที่คอเจ็บที่คอแผลมันตึงใช่คุณสมหวังเล่าให้ฟังว่าขี่มอเตอร์ไซค์มากลับจากบ้านญาติจะไปบ้านญาติมากำลังจะกลับบ้านตัวเองพอมาถึงจุดเกิดเหตุตกใจเพราะว่าคอตัวเองเหมือนถูกอะไรรัดแล้วก็กระตุกจนแทบจะหงายหลังเกือบจะตกเบาะรถมอเตอร์ไซค์นี่แผลเขาครับเออโอ้ยบาดเสียวเกือบตกเบาะรถมอเตอร์ไซค์แต่ตอนนั้นพี่เขาบอกว่าผมขี่มาไม่เร็วเลยเอาขายันไว้พอมันกระตุกปุ๊บผมว่าขายันไว้แล้วก็รีบถอยนำมอเตอร์ไซค์ถอยหลังมาถึงได้รู้ว่ามันเป็นสายอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะครับขึงจากเสาไฟจากริมถนนฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันห้อยหรือว่าเขาเรียกว่าตกท้องช้างพอพี่เขาขี่มามันก็เลยไปพี่เขาไม่เห็นเกี่ยวเข้าที่คอโอ้โหตอนนี้แจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.บ้านบึงต้องนั่งอย่างนี้หายเคเบิลที่มันหลุดมาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แน่นอนครับเพราะเราไม่รู้ตัวเลยนะผมบอกผมไม่รู้ตัวเลยจริงขี่ไปเนี่ยทุกครั้งก็ไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยเห็นด้วยผมไม่เคยรู้สึกตัวนะจะมีแรงมัดคอผมอ่ะเอาลิ้นแม่ฟันคอผมเลยอ๋อเหรอมันร่วงเป็นสายเลยพอสังเกตได้ไหมสังเกตได้ยังอยู่ครับยังอยู่เลยครับอืมอันนี้ถ้าเกิดเราขับมาเร็วไหมพี่ไม่เร็วมากครับดูขับไปเรื่อยครับอ๋อตอนนั้นมันมองไม่เห็นแล้วยังไงฮะไม่เห็นเลยครับมันกลมเกินกับไอ้สีธรรมชาติใช่ไหมสามสิบเล็กๆแค่นี้ครับเหรอต้องไม่เห็นเลยอ่ะว่าอะไรมันมัดคอผมทุกครั้งที่เราขี่มอเตอร์ไซค์มาเราไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยครับนี่ไม่เคยเนี่ยแล้วก็เพิ่งเดินอะไรถึงไปอะไรกันทุกเรื่องงานเนี่ยครับไม่รู้ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่แสบร้อนไหมแสบร้อนหมดเลยครับเนี่ยการทำอะไรคอต้องหายอย่างนี้นะหายใจไม่ได้เพราะว่าผมต้องหายคอเลยครับต้องนั่งอย่างนี้หายใจเงยคออย่างนี้ครับเงยคอแสบมากนี่สองเหตุการณ์ท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่หนึ่งที่ชลบุรีอีกที่หนึ่งที่กระบี่เจอสายประเภทนี้เหมือนกันนะฮะเจอสายประเภทนี้เหมือนกันแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันโยงจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วพอตอนแรกมันก็อาจจะขึงแบบตึงๆดีหรอกนานวันเข้ามันตกท้องช้างมาห้อยลงมาเกี่ยวคอคนโอ้เมื่อพี่คนเมื่อกี้เนี่ยถ้าขี่มาเร็วๆเนี่ยนะโทษนะถ้าคอไม่ขาดเนี่ยก็หงายหลังหัวฟาดพื้นใช่ใช่ดีเขาบอกเขาขี่มาไม่เร็วนะครับเพราะกำลังจะกลับบ้าน
เกี่ยวปุ๊บเอาเท้ายันไว้พอดีท่านผู้ชมฮะมีข่าวอันเป็นอุทาหรณ์ให้รับทราบจดจำกันนะครับว่ามีคนคดโกงนะครับมีคนหลอกคนว่าสามารถที่จะฝากลูกเข้าเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้นะครับโดยอ้างว่าคนหลอกเนี่ยเป็นผู้หญิงบอกว่าสามีนะสามีเธอเนี่ยเป็นทหารบอกว่าสามีนั้นเป็นทหารทำงานอยู่กับคนสนิทของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสามารถที่จะฝากลูกของคุณเนี่ยเข้ามาเรียนในโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ผู้เสียหายเนี่ยนะฮะผู้เสียหายคล้ายกับจะติดต่อไปหาผู้หญิงนะฮะผู้หญิงคนที่โกงกลายเป็นผู้ต้องหาชื่อนางสาวแอนพันธิลาฮะนางสาวแอนพันธิลาอายุ33ปีนะครับถูกจับเมื่อวานนี้ข้อหาร่วมกันช่อโกงนะครับถูกจับได้ที่วัดคูหาสวรรค์ตรงภาษีเจริญตรงนี้เองฮะพันธิลาเนี่ยร่วมกับสามีซึ่งเป็นทหารนะครับมียศจ่าสิบเอกออกอุบายหลอกเพื่อนบอกว่าสามารถให้สามีซึ่งเป็นทหารเนี่ยฝากลูกของเธอเนี่ยเข้าเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้เนื่องจากสามีนะครับทำงานอยู่กับคนสนิทของลุงป้อมนะฮะโอ้โหพอเอ่ยชื่อคนสนิทของลุงป้อมคือผัวพี่เนี่ยทำงานอยู่กับคนสนิทของลุงป้อมเลยเอาลูกเข้าเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารโอ้ยสบายมากสบายมากแต่ว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายรวมแล้วทั้งหมดท่านผู้ชมฮะค่าใช้จ่ายนะฮะ2ล้านกว่าบาทที่ต้องเสียให้กับสามีภรรยาคู่นี้นะครับแล้วเรื่องมาแดงตรงที่เรื่องมาแดงตรงที่ทางด้านของลูกของผู้เสียหายเนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยพอจ่ายเงินจ่ายทองไปแล้วทางด้านของคนโกงก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกับผอ.โรงเรียนนะเดี๋ยวคุยกับผอ.โรงเรียนแล้วให้คุยสายกับผอ.โรงเรียนจริงด้วยนะฮะคือผู้เสียหายก็เชื่อว่าจริงนะครับผอ.โรงเรียนบอกว่าโอเครับทราบทุกอย่างแล้วนะจากนี้ไปก็เราจะเริ่มเรียนกันแต่ว่าตอนต้นเนี่ยให้เรียนออนไลน์ไปก่อนนะครับและเป็นการเรียนออนไลน์ยังไงท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เรียนออนไลน์อย่างที่เราเห็นตามโรงเรียนทั่วไปจะเปิดวิดีโอซูมจะเปิดระบบซูมให้เห็นตัวในห้องเรียนนะฮะไม่ฮะเขาให้ลูกของผู้เสียหายเนี่ยอัดคลิปฮะเนื่องจากว่าเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารและคนโกงบอกว่ารับแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเรียนออนไลน์แบบสอนเดี่ยวนะสอนเดี่ยวเลยไม่ต้องเรียนแบบระบบซูมเนื่องจากว่าลูกของคุณยังเพิ่งเริ่มต้นนะเอาแล้วเรียนยังไงก็ให้ถ่ายคลิปวิดพื้นมาวันหนึ่ง20ครั้งนะไปวิ่งมากี่กิโลก็ว่ามาไปถ่ายคลิปมาเวลายืนตรงเคารพธงชาติถ่ายคลิปมาคัดภาษาอังกฤษวันละ20คำนะส่งมาจบนี่คือการเรียนออนไลน์ท่านผู้ชมคิดดูสิฮะแล้วและบ้านนี้นะคนที่ถูกหลอกก็เชื่อเขานะฮะให้ลูกเนี่ยอัดคลิปวิดพื้นวันหนึ่ง20ครั้งนะฮะออกไปวิ่งวันกี่กิโลก็ไม่ทราบส่งไปเรียนอยู่เกือบปีเรียนอยู่เกือบปีจนคุณแม่เขาเอะใจว่าเอ๊ะโรงเรียนอื่นเขาก็ไปเรียนออนไซต์กันแล้วนะทำไมโรงเรียนนี้ช่างฝีมือทหารเนี่ยมันยังเรียนออนไลน์อยู่เลยปรากฏว่าเรื่องมาแดงตรงที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอยู่จริงนะครับที่คิดว่าคุยกับผอ.เนี่ยก็ไม่ใช่ผอ.คุยกับใครก็ไม่ทราบที่สุดแล้วก็ไปทวงเงินจากสามีภรรยาคู่นี้นะสามีภรรยาคู่นี้ยอมรับว่าไม่ได้ฝากลูกของเธอจริงแต่ก็จะชดใช้เงินให้ขอเพียงแต่อย่าเอาเรื่องนะฮะแต่ว่าจะชดใช้เงินให้ไม่ใช่ให้ไปโกงเข้ามา2ล้านกว่านะฮะแต่จะชดใช้ให้แบบผ่อนฮะเดือนละ50,000ผู้เสียหายไม่ยอมก็เลยเป็นข่าวไปนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะใครจะไปเชื่อเห็นไหมฮะดูสิฮะนี่บอกว่าฝากเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้นะฮะแล้วบอกด้วยนะฮะว่าจริงๆเนี่ยลูกเนี่ยเรียนช่างฝีมือทหารนะฮะและลูกคนเล็กก็เข้าเรียนมัธยม
นะมัธยม1โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ด้วยนะเดี๋ยวจะฝากให้จัดการให้หมดเลยนะครับครับนี่ฮะเสียเงินไปทั้งสิ้นนะฮะเสียเงินไปทั้งสิ้น2,100,000 บาทนะฮะ2,100,000 บาทนะครับที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเด็กเสียเวลาไป1ปีไม่ได้เรียนนะฮะนี่ถูกโกงอะไรดลใจให้คุณแม่เนี่ยไปคุยกับคนโกงเพราะเห็นคนโกงมีผัวเป็นทหารก็บอกว่าลูกเนี่ยอยากเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะเนี่ยคุณพี่สามีเนี่ยเป็นทหารเนี่ยช่วยได้ไหมไอไปเจอคนชั่วไงไอ้นี่เลยหวานเลยไอ้นี่เลยแบบอ๋อได้เข้าทางเลยรู้ได้ยังไงเนี่ยพี่เนี่ยทำงานกับคนสนิทของลุงป้อมเลยนะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราไม่ได้สมน้ำหน้าผู้เสียหายนะแต่อะไรไปทำให้คุณคิดว่าเขาเนี่ยทำงานกับคนสนิทของลุงป้อมจริงๆนะฮะคือการอ้างชื่อพลเอกประวิตรหรือการอ้างชื่อลุงตู่เนี่ยมันยังใช้ได้กับพวกคุณเหรอฮะไม่น่าเชื่อนะไม่อยากจะสมน้ำหน้านะแต่คิดดูสิฮะอะไรไปเชื่อเขาง่ายๆแบบนั้น อยากจะให้ลูกเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารยอมเสียเงินเนี่ย2,000,000 กว่านะโอ้โหแล้วตอนหลังเนี่ยคุณผู้เสียหายที่ใจเด็ดมากบอกไม่เอาเงินคืนจะเอาสองสามีภรรยาที่ติดคุกอย่างเดียวดูสิฮะโอ้โหคนเราเนี่ยนะสมัยนี้หลอกกันทุกรูปแบบจริงๆนะแล้วหลอกกันง่ายหลอกกันง่ายยอมเสียเงินเป็นล้านล้านเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะนี่ใครก็ตามแต่นะท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมีคนมาบอกนะจะฝากลูกเป็นตำรวจจะฝากลูกเป็นทหารจะฝากลูกเข้าอะไรก็ตามแต่นะเพราะว่ารู้จักกับพลเอกประวิตรคุณอย่าไปเชื่อถ้าบอกว่ารู้จักกับพลเอกประวิตรฝากได้คุณคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าไอ้นี่โกงนะฮะไม่เคยเห็นมีรายไหนรายนั้นเป็นความจริงเลยไม่มีเลยนะเลยถ้าเกิดเขาบอกว่าฝากเข้าตำรวจได้รู้จักสว อันนี้ยังพอมีสิทธิ์อันนี้ยังพอเชื่อได้นะยังพอเชื่อได้ฮะเดี๋ยวเรื่องนี้นะเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาคุยกันในเบรกหน้าท่านผู้ชมฮะจากคนเดิมแล้วฮะคุณวัชระเพชรทองนะฮะทางปปช.ไม่รับเรื่องเพราะว่าทางสว.ก็ไม่รับเรื่องคุณจะร้องให้ตรวจสอบสว.แต่คุณไม่มีชื่อสว.มาคนไหนก็ไม่ทราบเขาไปได้ชื่อมาแล้วฮะได้ชื่อแล้วเขาไปได้ชื่อมาแล้วนะใส่ชื่อได้แล้วกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ